วัดมณีวงศ์คลิปที่3ฝากท่านผู้ชมชมให้ครบทุกคลิปนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศภายในนะพี่และครอบครัวนะครับเดี๋ยวใส่หลวงพ่อแดงนะพี่ตรงนี้ก็ขอพรนะพี่ขอพรให้กับตัวเองและครอบครัวเลยนะครับอุทิศส่วนกุศลไม่ได้นะครับขอพรขอโชคขอลาภเลยนะครับพี่เดี๋ยวช่วยเสร็จแล้วขอเชิญด้านในเลยนะครับพ่อแดงพี่ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เราผูกด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าเรามีที่ผูกเยอะเลยนะครับใช่ครับผมชื่อนามสกุลและครอบครัวนะพี่ก่อนที่เราจะนำเข้าไปว่าขอพรต่อองค์เซียนนะครับมีตาวางอยู่แล้วนะที่ขอเชิญได้เลยนะครับถามด้านในนะครับหันซ้ายมือนะครับเดินขอพรนะครับป้าเดินขอพรหรือยังป้าเดินขอพรหรือยังนะครับสิบเอ็ดโต๊ะเลยนะเดินขอพรนะครับก่อนที่เราจะออกมาผูกนะครับหาเอาเขียนชื่อนามสกุลนะที่เราครอบครัวนะครับหันซ้ายมือนะครับค่ะต้องหมายเลขสองนะครับนะครับขอโชคขอลาภแล้วก็ร้องไห้กับต้นตะเคียนนะครับขอเชิญได้เลยนะครับแล้วก็ร้องไห้นะพี่โชคลาภแล้วเราสามารถร่วมทำบุญได้นะครับกับแม่ที่ทำบุญที่เคยนะครับหรือว่าแม่ต้องขอนะต้นตะเคียนนะครับขอเชิญได้เลยนะครับที่นี่วัดมณีวงศ์นะครับวัดมณีวงศ์เรียกเข้ามาเรียกเข้ามาโอ้ยอันนี้ทางเข้าอุทยานปฏิบัติธรรมเอาลูกอ่ะฝากท่านผู้ชมติดตามคลิปที่4ต่อไปนะครับขอบคุณครับ